แน่นอนว่าขับรถจะต้องมองกระจกมองหลังแม้จะผ่านไปในดินแดนที่ไม่มีใครอยู่คุณก็อาจจะถูกรบกวนได้ชายคนนี้เร่งความเร็วอย่างรวดเร็วหมุนรอบรถกระบะหลายรอบทันทีที่ภรรยาเห็นก็กลัวจนชีรถกางเกงเมื่อมาถึงปั๊มน้ำมันผู้ชายเทของเหลวแปลกๆลงในรถของเขาในขณะนี้มีชายอีกคนก้าวเข้ามาพูดคุยปรากฏว่านี่คือคนขับรถกระบะเมื่อกี้เขาตำหนิเจฟสำหรับการกระทำก่อนหน้านี้ว่าไม่นานพวกเขาจะได้ไปขึ้นแท่นบูชาเจฟไม่อยากสร้างปัญหาจึงขอโทษคาวบอยตอนนี้ภรรยาของเจฟก็เข้ามาคุณครับคุณควรระวังคนขับของคุณด้วยปรากฏว่าทั้งคู่อยู่ในช่วงฮันนีมูนภรรยาของเจฟชื่อว่าเอมี่ทั้งสองคนซื้อรถคันนี้แค่เพราะอยากเติมสีสันให้ชีวิตทันใดนั้นรถก็เกิดปัญหาเจฟไม่สามารถควบคุมพวงมาลัยได้รถค่อยๆหยุดลงข้างทางเจฟลงไปเปิดฝากระโปรงรถดูแต่เขาไม่รู้วิธีซ่อมจึงต้องเรียกหน่วยกู้ภัยแต่กลับไม่มีสัญญาณดูเหมือนว่าทริปนี้จะจบลงที่นี่แต่ทันใดนั้นก็มีรถคันหนึ่งปรากฏขึ้นมันเป็นรถกระบะเลนมันแคบจริงๆรถกระบะแล่นไปได้ครึ่งทางก็กลับรถกระทันหันเจฟรู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติจากนั้นข้างหลังก็มีรถบรรทุกคันหนึ่งวิ่งมาเจฟส่งสัญญาณให้หยุดอย่างรวดเร็วตอนนี้รถกระบะจึงยอมจากไปคนขับรถบรรทุกใจดีมากเขาช่วยทั้งคู่เข็นรถเข้าข้างทางเจฟต้องการยืมโทรศัพท์ของเขาสักหน่อยแต่คนขับบอกว่าโทรศัพท์เสียเขาช่วยเจฟตรวจสอบรถแล้วเสนอที่จะพาเขาไปจุดพักรถห่างออกไป5ไมล์ที่นั่นมีโทรศัพท์สามารถใช้เรียกรถลากได้แต่เจฟไม่ต้องการทิ้งรถคันใหม่ไว้ที่นี่ก็เลยปฏิเสธน้ำใจคนขับไปรอให้รถเย็นลงก่อนแล้วค่อยว่ากันแบบนั้นคนขับจึงค่อยๆจากไปเจฟไม่ต้องการออกจากรถส่วนเอมี่ไม่อยากตากแดดทั้งสองคนจึงทำหน้าที่แยกกันคนหนึ่งรออยู่ตรงนี้คนหนึ่งขึ้นรถบรรทุกไปจุดพักรถและร้องขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นไม่กี่นาทีเจฟเริ่มตรวจสอบรถด้วยตัวเองทันใดนั้นเขาก็เห็นสายไฟหลุดหลังจากที่เขาต่อสายไฟทันใดนั้นรถก็สตาร์ทได้อีกครั้งช่วงเวลาแห่งความกลัวปรากฏว่ารถยังไม่เสียเจฟมาที่จุดพักรถเพื่อตหาภรรยาของเขาแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นเจฟอธิบายลักษณะของภรรยาของเขาพนักงานบริการก็บอกว่ายังไม่เคยเห็นใครแบบนี้ที่นี่ก็ไม่มีใครเห็นเธอดูเหมือนว่าเขากำลังจะงอกออกมาแล้วเจฟออกไปข้างนอกและสงบสติอารมณ์จากนั้นก็ไปหาพนักงานบริการอีกครั้งเขาต้องเดินทางอีก20ไมล์เพื่อตามหาภรรยาแต่ถ้าภรรยาของเขามาที่นี่หวังว่าพนักงานบริการจะให้ความช่วยเหลือบอกให้เธอรอเขาที่นี่พนักงานบริการตกลงเจฟจึงออกเดินทาง20ไมล์เพื่อตามหาภรรยาทันใดนั้นบนถนนเขาเห็นรถบรรทุกที่ภรรยาของเขานั่งติดตามอย่างใกล้ชิดเจฟบีบแตรให้รถบรรทุกหยุดแต่คนขับทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นสุดท้ายเขาจึงต้องหยุดรถผมอยากรู้ว่าภรรยาของผมกำลังอยู่ที่ไหนแต่คนขับบอกว่าเขาไม่เคยพบเจฟเจฟไม่อยากจะเชื่อเห็นได้ชัดว่าเขาพาเอมี่ไปเขารีบวิ่งขึ้นไปบนรถบรรทุกตามหาภรรยาเขาในขณะนี้มีรถตำรวจคันหนึ่งมาเจฟรีบไปรายงานว่าภรรยาของเขาถูกลากไปส่วนคนขับบอกว่าผมไม่รู้จักภายใต้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตำรวจคนขับรถบรรทุกยินยอมให้ค้นรถหลังตำรวจตรวจสอบเสร็จพบว่าบนรถเต็มไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ในการดำรงชีวิตและกระบะบรรทุกก็ว่างเปล่าตำรวจอนุญาตให้รถบรรทุกไปได้พวกเขาบอกเจฟว่าจำคนผิดเจฟรีบวิ่งไปที่ห้องโดยสารของรถบรรทุกเมื่อไม่เห็นภรรยาจึงยอมลงจากรถแต่เขาแน่ใจว่าเป็นรถคันนี้แหละที่พาภรรยาของเขาไปตำรวจบอกเขาว่าคุณเคยคิดไหมว่าแฟนของคุณจงใจทิ้งคุณหรือเปล่าหมดหนทางรถบรรทุกจากไปตำรวจบอกให้เขาไปที่เมืองเล็กๆข้างหน้าแจ้งกับพวกเขาว่าภรรยาของคุณหายไปนั่นจะทำให้มีแรงจูงใจในการตรวจสอบมากขึ้นจากนั้นตำรวจก็จัดไปเจฟไปที่สถานีตำรวจเพื่อแจ้งความตำรวจบันทึกชื่อของเขาลงในสมุดอย่างระมัดระวังแต่รายการคนหายบนผนังทำให้เจฟตะลึงงันแต่ตำรวจของรัฐบาลกลางต้องรอ24ชั่วโมงจึงจะมาถึงเจฟทำได้เพียงรอข่าวจากพวกเขาเขาขับรถ10กิโลเมตรอีกกลับมาที่จุดพักรถอีกครั้งต้องการดูสมุดบันทึกของพนักงานเพราะมันมีชื่อของลูกค้าเขียนอยู่ในนั้นแต่พนักงานไม่อนุญาตเห็นได้ชัดว่าเขามีอาการที่น่าสงสัยทั้งสองคนจึงโต้เถียงกันเจฟคว้าสมุดบันทึกพนักงานบริการชักปืนออกมาสุดท้ายเจฟก็ต้องออกไปอย่างเชื่อฟังเขาวิ่งไปที่ตู้โทรศัพท์เพื่อโทรแจ้งตำรวจดูเหมือนว่าเขาจะพบใบเสร็จของภรรยาเขาแต่โทรศัพท์ไม่สามารถเชื่อมต่อได้ในเวลานี้ผู้ชายที่ชื่อบิลลี่ได้เริ่มการสนทนาบิลลี่เป็นคนโง่เขาพูดตะกุกตะกักว่าเขาเห็นภรรยาของเจฟบอกว่าเธอลงจากรถจากนั้นขึ้นรถอีกคันไปทางเหนือในเวลานี้พนักงานบริการออกมาตรวจสอบบิลลี่เห็นเช่นนั้นก็หันหลังวิ่งหนีไปเจฟบอกให้เขาไปที่สถานีตำรวจกับเขาบอกพวกเขาในสิ่งที่คุณเห็นแต่บิลลี่กล่าวว่าเขาเห็นตำรวจคนหนึ่งเข้ามาเกี่ยวข้องเจฟจึงต้องไปทางเหนือเพียงลำพังเขาทั้งขับรถทั้งขอความช่วยเหลือจากเพื่อนแต่น่าเสียดายที่ไม่มีสัญญาณยิ่งไปกว่านั้นข้างหน้ายังเป็นทางตันเขาจึงต้องหันกลับทันใดนั้นรถกระบะก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งคาวบอยลงจากรถพร้อมกับปืนตอนนี้เจฟยิ่งสับสนมากขึ้นไปอีกเขาตื่นตระหนกเหยียบคันเร่งกระแทกประตูเหล็กจากนั้นก็เริ่มเสี่ยงชีวิตวิ่งหนีรถบรรทุกก็ตามหลังมาทันทีหลังจากวิ่งไปได้ระยะหนึ่งเจฟถูกรถก่อสร้างหยุดกระทันหันเขาทำได้แต่ขับรถลงหน้าผาและไปทางอ้อมพยายามขับรถข้ามแม่น้ำ
คาวบอยถือปืนก็ไล่ตามมาข้างหลังหลังจากรถของเจฟแล่นไปได้สักพักมันก็ลอยอยู่ในทะเลสาบไม่สามารถไปต่อได้เจฟจึงต้องเปิดประตูออกมากระสุนแต่ละลูกพุ่งผ่านไหล่ของเขาแต่โชคดีที่ไม่โดนหลังจากที่กระแสน้ำพัดพาเจฟไปสู่ที่ปลอดภัยคราวขาวสหายของคาวบอยก็ปรากฏตัวขึ้นเจฟซ่อนตัวอยู่หลังก้อนหินขนาดใหญ่เขาไม่รู้ว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นเห็นแค่รถของตัวเองถูกคราวขาวลากเข้าไปในรถบรรทุกมันไม่เสียหายอะไรในขณะนี้เป็นบิลลี่เขาไม่ได้โง่ปรากฏว่าพวกเขาเป็นเพื่อนกันฟังเจฟพูดถึงภรรยาของเขาพวกเขารู้ว่าบัญชีธนาคารของพวกเขาจะเพิ่มขึ้นบิลลี่ต้องการฟังเจฟพูดจำนวนเงินที่แน่นอนถ้าไม่ตรงกับจำนวนที่ภรรยาเขาบอกทั้งสองก็จะได้กลับไปเยี่ยมบรรพบุรุษ $90,000 พูดถูกแล้วแต่จริงๆแล้วพวกเขาไม่มีเงินเหลือเลยรถถูกซื้อด้วยเงินกู้แค่ตอนที่อยู่บนถนนภรรยาเขาพูดว่าถ้าเราสามารถชนะรางวัล $90,000 รางวัลสำหรับขนมปังที่ถูกต้องคือ90,000นี่ดูเหมือนจะเป็นแผนของเอมี่ที่จะถ่วงเวลาโชคดีที่ทั้งสองคนเข้าใจเจตนาของกันและกันปรากฏว่าคนขับรถบรรทุกเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาด้วยเขายังเป็นหัวหน้าของแก๊งอีกด้วยพวกเขาพาเจฟไปที่ขอบหน้าผาแล้วชี้ไปที่เมืองด้านล่างบอกให้เขาลงไปที่นั่นและถอนเงินฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าเธอยังมีชีวิตอยู่ฮุบปากคนขับรถบรรทุกหวังว่าเขาจะไม่เล่นตุกติกเพราะบิลลี่เพิ่งโทรหาตำรวจใช้เงินติดสินบนพวกเขาทั้งหมดหากเขาต้องการขอความช่วยเหลือจากตำรวจงั้นก็ทิ้งเงิน $90,000ไว้ก่อนเราจะส่งวิดีโอของเอมี่ผ่านอีเมลให้คุณเห็นภรรยาตกอยู่ในอันตรายเจฟจึงต้องวิ่งไปที่ธนาคารแต่เขาไม่มีเงินจึงทำได้เพียงถอนเงินจากบัตรเครดิตเขาอยากขอให้ธนาคารช่วยโทรแจ้งตำรวจแต่มีผู้ชายคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นเจฟกลัวว่าเขาถูกติดสินบนจึงไม่ขอความช่วยเหลืออีกต่อไปแค่ฉวยโอกาสเอามีดตัดกระดาษของพนักงานออกไปจากนั้นหยิบกระเป๋าเงินของเขาออกไปหลังจากออกมาจากธนาคารโทรศัพท์สาธารณะก็ดังขึ้นคนขับรถบรรทุกกำลังเฝ้าดูทุกการเคลื่อนไหวของเขาในระยะไกลเขาบอกให้เจฟออกไปที่ถนนใหญ่รอให้รถผ่านมาแล้วขึ้นไปนั่งขณะที่เจฟกำลังรออยู่ที่ข้างถนนรถกระบะก็ปรากฏตัวอีกครั้งหลังจากถูกมัดมือทั้งสองข้างเขาถูกคาวบอยลากขึ้นไปบนรถระหว่างทางเขาตื่นเต้นมากเพราะเงินมาถึงมือแล้วเจฟฉวยโอกาสหยิบมีดตัดกระดาษคาวบอยพูดว่าพวกเขาติดตามทั้งคู่มานานแล้วขับรถใหม่ป้ายทะเบียนแปลกลงมือกับพวกนายอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา1สัปดาห์ในการสังเกตเขาหัวเราะย้อเจฟที่อ่อนแอในขณะที่คาวบอยกำลังภูมิใจก็หยิบเงินในกระเป๋าขึ้นมาตรวจสอบทันใดนั้นเขาก็พบว่าในเงินกองนี้เป็นธนบัตร $1ทั้งหมดพวกเขาถูกเล่นแล้วตอนนี้เจฟก็แก้มาตัวเองโจมตีอย่างรวดเร็วใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของเขาเอาชนะคาวบอยได้ในไม่กี่นาทีคาวบอยคนนั้นหมดสติและถูกมัดมือเพื่อความปลอดภัยคอเขาก็ถูกพันแน่นตอนนี้เจฟเหยียบคันเร่งเพื่อเร่งความเร็วเต็มที่เขาถามคาวบอยว่าภรรยาของเขาอยู่ที่ไหนแต่รถของเขาเกิดบังเอิญผ่านหน้ารถตำรวจในที่สุดคาวบอยก็ทนไม่ไหวกำลังนั่งอยู่บนรถบรรทุกแล้วพวกแกจะเอาเงินไปที่ไหนไปที่ลานจอดรถบรรทุกของเทสซาโก้ตำรวจหยุดพวกเขาไว้แต่พวกเขาจะเชื่อผู้ลักพาตัวได้อย่างไรไม่ว่าเจฟจะพยายามอธิบายอย่างไรตอนนี้คาวบอยได้รับการปล่อยตัวเขาชักปืนออกมาอย่างเงียบกระสุนนัดเดียวยิงตำรวจเสียชีวิตจากนั้นเริ่มเล็งไปที่เจฟอย่างแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจลงมือก่อนมีการยิงกันทางด้านนี้มีตำรวจโดนยิงเจฟบอกตำแหน่งของเขาในพื้นที่จากนั้นจากไปตามลำพังเขาไปที่ลานจอดรถขนาดใหญ่ตามหาคนขับรถบรรทุกจากนั้นเขาก็วิ่งตามรถของเขาไปก็ติดอยู่อย่างนั้นผู้คนที่ผ่านไปมาคิดว่าเขามีพลังวิเศษเจฟก็ติดกับโครงรถบรรทุกค่อยๆคลานขึ้นไปข้างบนปืนของเขาตกลงจากนั้นเขาก็คลานเข้าไปในท้ายรถติดตามสิ่งนั้นขึ้นจากพื้นดินทีละขั้นตอนอย่างช้าๆแต่แน่นอนหลังจากวิ่งมาทั้งคืน 6:00 น.คนขับรถบรรทุกกลับมาที่บ้านลูกชายร้องเรียกชื่อพ่ออย่างมีความสุขภรรยาคิดว่าเขาจะกลับมาในสัปดาห์หน้าเขาบอกให้ภรรยาทำอาหารเช้าให้เขาอีกไม่นานหนวดขาวกับบิลลี่จะมาคนขับรถบรรทุกขับรถเข้าไปในโรงรถของเขาเจฟใช้โอกาสนี้ปีนขึ้นไปบนหลังคาจากนั้นจากหลังคาไปที่โกดังในนี้มีอุปกรณ์และป้ายทะเบียนปลอมมากมายนับไม่ถ้วนดูเหมือนว่านี่คือที่ซ่อนของแก๊งหนวดขาวกับบิลลี่มาถึงแล้วเจฟหยิบไม้ของเขาออกมาพวกเขาไม่มีข่าวเกี่ยวกับคาวบอยจึงทำได้แค่นำเอมี่ลงมาก่อนและพาเธอเข้าไปในโกดังเอมี่ถูกมัดไว้ในถุงผ้าดูเหมือนเธอจะเห็นสามีของเธอนั่นคือเขาสามีมาช่วยคุณแล้วพวกเขาพาเอมี่เข้าไปในโกดังใช้กุญแจขนาดใหญ่ล็อกไว้จากนั้นไปกินข้าวเช้าตามเสียงเรียกของภรรยาคนขับดูเหมือนภรรยาคนขับรถบรรทุกจะไม่รู้ว่าพวกเขากำลังทำอะไรจากนั้นเจฟก็พบเครื่องมือต่างๆมากมายแต่ก็เปิดล็อกไม่ได้จากนั้นเขาเข้าไปในรถหยิบปืนออกมาหลังจากยืนยันว่าบรรจุกระสุนแล้วเจฟบุกเข้าไปในบ้านของคนขับโดยตรงต้องการหากุญแจปลดล็อกตอนนี้ทุกคนกำลังกินข้าวทันใดนั้นเจฟก็พังประตูพรวดพราดเข้ามาที่นี่ยกเว้นสำเด็จพวกแกทุกคนเป็นผู้ลักพาตัวที่จงแจ้งรีบเอากุญแจมาให้ฉันอย่าขยับนะลุงลูกชายของคนขับปรากฏตัวขึ้นเด็กชายนำปืนเล็งไปที่เจฟคนขับบอกให้เด็กเหนี่ยวไก่ในตาเขาเต็มไปด้วยน้ำตา
นี่เป็นครั้งแรกที่เขาถือปืนยิงสิชายคราวขาวถูกยิงส่วนบิลลี่สามารถหลบหนีได้เจฟสวยโอกาสควบคุมทั้ง3คนคราวขาวก็ปรากฏขึ้นภรรยาเปิดล็อกเองและเปิดประตูโกดังที่เย็นแน่นอนว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ที่นี่เอมี่รีบไปช่วยจากนั้นเห็นเจฟพาทุกคนไปที่ห้องหลบภัยคนขับยังดื้อดึงเป็นการดีที่สุดที่จะจำไว้ให้ดีไอ้หนูประตูห้องค่อยๆปิดลงจากนั้นพวกเขาก็วิ่งหนีไปทันทีแต่อันตรายด้านความปลอดภัยอีกอย่างคือบิลลี่บรรจุกระสุนเข้าปืนพร้อมต่อสู้แต่เมื่อเขามาถึงเอมี่กับสามียังหนีออกจากบ้านไปไม่ไกลบิลลี่ถือโอกาสช่วยทุกคนในห้องใต้ดินเจฟรีบโทรหาตำรวจทั้งโทรศัพท์ทั้งหากุญแจรถในขณะนั้นคนขับรถบรรทุกก็ปรากฏตัวขึ้นโชคดีที่ในจังหวะสุดท้ายพวกเขาพบกุญแจไขประตูช่วงเวลาที่อันตรายเจฟเหยียบคันเร่งอย่างแรงจากนั้นเตรียมเหยียบคันเร่งวิ่งหนีบิลลี่และผู้สมรู้ร่วมคิดไล่ตามมาเห็นโอกาสก็ยิงเจฟมันกลายเป็นการโจมตี3ด้านบิลลี่กำลังจะเปิดฉากยิงจากนั้นเจฟก็กระแทกเข้าไปในห้องโดยสารรถของบิลลี่สูญเสียการควบคุมเนื่องจากแฮนด์บาร์หักหลังจากนั้นก็พลิกอย่างรุนแรงสุดท้ายระเบิดข้างถนนหลังจากหักหลบรถที่สวนมารถบรรทุกก็เคลื่อนตัวช้าและสูญเสียการควบคุมชายคราวขาวชนด้านข้างรถบรรทุกแต่ไม่ทำงานตัวตนเป็นหัวหน้าคนขับรถบรรทุกยิ่งโกรธมากยิ่งขึ้นเขาขับรถตามหลังเจฟมาอย่างกระชั้นชิดสุดท้ายบนสะพานหนึ่งเจฟกำลังจะตกหน้าผาทั้งตัวและรถขาของเอมี่ก็ถูกหนีเจฟรีบลงจากรถตรงไปที่คนขับรถบรรทุกเริ่มการต่อสู้เพื่อคว้าพวงมาลัยในที่สุดรถบรรทุกก็ลงสะพานท้ายรถเกี่ยวเหล็กเส้นกับต่อหม้อสะพานทำให้เจฟลอยค้างอยู่กลางอากาศคนขับค่อยๆปีนออกทางหน้าต่างรถเจฟก็ติดตามเขาแต่ถูกคนขับทำร้ายด้วยโซ่โจมตีไม่รู้กี่หนทันใดนั้นเจฟก็จับโซ่ได้เขาดึงคนขับจากด้านบนลงมาที่พื้นแล้วรีบเข้าไปช่วยภรรยาที่ขาติดเขาค่อยๆถอยห่างจากรถเล็กน้อยแล้วรีบดึงภรรยาออกจากที่นั่งผู้โดยสารในที่สุดเอมี่ก็ได้รับการช่วยชีวิตหลังจากกอดกันสักพักพวกเขามองไปที่คนขับรถบรรทุกที่ยังไม่ตายเอมี่รีบเปลี่ยนเบอร์รถกระบะปล่อยรถบรรทุกที่ค้างบนสะพานจากนั้นคนขับรถบรรทุกเสียชีวิตในอุบัติเหตุนี่คือทริปของคู่รักที่ยากจนถูกลักพาตัวและไม่มีเงินเลยจ่ายไม่ได้ก็ต้องแข็งแกร่งทั้งคู่เดินทางกลับบ้านเกิดพร้อมหางานใหม่ได้แล้ววันนี้พอแค่นี้เจอกันใหม่คราวหน้า